กลับมาในช่วงนี้นะครับกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับแน่นอนนะครับพบกับผมแล้วก็หมอมีอีกเช่นเคยนะครับแล้วบอกว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งเทศกาลแห่งความสุขขนมของอาจารย์เมย์เนี่ยมั่นใจเลยครับว่า FC ทุกคนวันนี้ดูปุ๊บเนี่ยสามารถทำตามได้เลยวันนี้เมนูอะไรครับอาจารย์เมย์ Chicken Satay Pizza วันนี้อาจารย์เมย์จะทำพิซซ่านะครับคุณผู้ชมแต่มั่นใจได้เลยว่าไม่ใช่พิซซ่าธรรมดาเพราะว่าจะเป็นแบบมินินะแล้วก็หน้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบสเต๊ะด้วยเราจะทำตั้งแต่แป้งพิซซ่าเลยป่ะใช่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับปีใหม่นี้นะฮะเทศกาลนี้กับเมนูมินิพิซซ่าของอาจารย์เมย์นะครับมาดูพร้อมๆกันเลยครับแล้ววันนี้นะครับขั้นตอนการทำแป้งพิซซ่านะครับสูตรเด็ดเลยเราจะเริ่มตั้งแต่การทำส่วนผสมของยีสต์เลยใช่ค่ะถูกไหมครับมีอะไรบ้างครับมียีสต์สำเร็จรูปมีน้ำตาลทรายใช่แล้วก็มีน้ำผสมทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับยีสต์นะครับเรากลัวอีสต์นะคะเขาไม่ดิซอฟใช่ไหมเราก็เอาอีสต์น้ำตาลกับน้ำอ่ะส่วนหนึ่งใช่ไหมผสมก่อนเลยให้เขาดิซอฟเดี๋ยวเวลาเราผสมกับแป้งใช่ไหมมันก็จะง่ายขึ้นก็คือให้เขาละลายให้เข้ากันก่อนใช่ค่ะแล้วครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมยีสต์ของเราพร้อมแล้วนะครับแต่ขั้นตอนในการทำแป้งพิซซ่านะครับต้องถุงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะแป้งสาลีสำหรับทำขนมปังตรายานอวกาศนะครับสังเกตง่ายๆนะคุณผู้ชมแถบสีส้มแบบนี้มีโลโก้ TFM นะครับมั่นใจได้เลยว่าแป้งอันนี้เป็นคุณภาพดีจริงๆไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับแล้วมั่นใจว่าขนมปังของเราพิซซ่าของเราเหนียวนุ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีโปรตีนสูงนะครับนี่จากนั้นนะครับคุณผู้ชมจะตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเราจะมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงนะครับตามด้วยส่วนผสมยีสต์นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับและอันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้ขนมปังของเรานี่มีความชุ่มฉ่ำพออบออกมาแล้วปุ๊บโอ้โหมันดูเหนียวนุ่มแล้วก็มันแบบกำลังดีจริงๆแล้วขวดนี้เนี่ยได้สำหรับทอดและผัดเลยที่สำคัญเขาสกัดจากกรัมข้าวและจมูกข้าวนะครับอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับ wow. นี่เครื่องนะเอาละครับวิธีการเช็คว่าแป้งเราได้ที่แล้วล่ะอาจารย์เมย์สมมติเราใช้เครื่องเราก็ตีให้แค่เนียนประมาณ5นาทีก็ได้แล้วแต่สมมติเราใช้มือใช่ไหมเขาก็ต้องนวดให้เนียนอ่ะไม่ติดไม่ติดเป็นวิธีการเช็คได้โอเคเทดดี้เทน้ำมันให้เราหน่อยได้ครับผมเหมือนกันเมื่อกี้เราใช้น้ำมันรำข้าวมรกตอันนี้ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็ถูหม้ออันนี้คือเป็นอ่างผสมที่เราจะเป็นภาชนะให้ตัวโดเข้ามาพักไว้ตรงนี้ใช่ไหมสังเกตมืออาจารย์เมย์ก็จะทาน้ำมันด้วยนะครับจะได้ไม่ติดนะนวดเข้าไปให้หน้าเขาเนียนหน้าเนียนใช่ไหมเราก็ติดลงไปที่โดเสร็จแล้วก็พลิกกลับมาโอเคเลยคุณผู้ชมครับหลังจากพักแป้งทิ้งไว้แบบนี้นะครับหาฟิล์มถนอมอาหารมาปิดสนิทนะครับทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงตัวแป้งเราก็จะขึ้นเป็น2เท่าเลยจากนั้นเราค่อยมาแบ่งเป็นก้อนทำพิซซ่ากันนะครับและนี่นะครับก็คือสิ่งที่อาจารย์เมย์เขาอยากจะโชว์ว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมอันนี้แป้งที่เราผสมนะกับแป้งที่จะต้องขึ้นได้ที่แบบนี้พอ1ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็ออกมาแบ่งที่เราต้องการได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวแป้งนะครับที่เราขึ้น2เท่าปุ๊บเนี่ยจากนั้นก็มาแบ่งได้เลยนะอาจารย์เมย์อันนี้1ชิ้นเท่าไหร่70เพราะเรามีไซส์พิมพ์คือตัวน้ำหนักนะคุณผู้ชมมันอยู่ที่พิมพ์นะถ้าคุณผู้ชมมีพิมพ์แบบไหนต้องลองดูนะครับหลังจากแบ่งเป็นก้อนๆนะครับก้อนโดแบบนี้ขนาดประมาณ70กรัมนะครับอาจารย์เมย์ทำอะไรต่อจ๊ะกดให้แบนก่อนเดี๋ยวมาเวลาเราครึงเราจะได้ครึงง่ายและอันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือพิมพ์นะครับถาดพิซซ่ามินิของเรานะครับอันนี้จะเป็นขนาดประมาณ4นิ้วถึง4นิ้วครึ่งนะครับสังเกตว่าอาจารย์เมย์เนี่ยจะทาไขมันก็คือเป็นเนยขาวรองไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวอบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ติดเนาะใช่ประมาณนี้นี่เป็นสาเหตุว่าทำไม1ก้อนของเราถึงหนัก70กรัมเพราะว่าพิมพ์อบของเราเป็นแบบนี้นะครับพอหมามินิเสร็จแล้วใช่ไหมเทดดี้ก็เอานิ้วกดนะเซนก็เอานิ้วดันเข้าไปคือพยายามชิดขอบของเขาใช่ค่ะชิดขอบของเขาแต่ไม่ใช่กดถึงขอบนี้อย่างนี้นะแบนไม่เอานะเพราะความอร่อยคือขอบต้องฟูหน่อยนะถูกต้องโอเคพอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมตรงกลางเราจะต้องเจาะเขาจะได้ไม่แบบไม่พองเบี้ยวออกมาใช่ไหมตอนอบเนาะแบบนี้ปุ๊บต้องอบยังไงครับอาจารย์เมย์พักไว้ประมาณ15นาทีเดี๋ยวก็อบเลยใช่แป๊บเดียวแต่สมมติเราบอกว่ารู้ใจร้อนอ่ะใจร้อนวัยรุ่นนะครับเออได้ค่ะอบเลยเขามีแบบว่าไม้นะที่แบบหมุนทีเดียวปุ๊บเราก็จิ้มเลยอ่ะมีค่ะแต่เราไม่มีอ่ะ
ได้แบบนี้เราพักทิ้งไว้ก่อนเนาะให้เขาแบบขึ้นอีกนิดนึงจะได้พอดีพิมพ์เนาะอบได้เลยเหมือนกันใช่ค่ะตามระยะเวลาถ้าไม่รีบก็พักได้แต่ถ้ารีบนะครับสามารถอบได้เลย200องศาเซลเซียส5นาที5นาทีเท่านั้นนะครับระหว่างที่เรารอตัวแป้งพิซซ่าของเราอบนะครับอย่างที่บอกเลยว่าวันนี้จะเป็นสเต๊ะไก่นี่เลยนะครับวันนี้ใช้ไก่สันในสันในค่ะทุกๆให้เขาแบนแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นอาจารย์เมย์เดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นใช่ไหมฮะโอเคเสร็จแล้วอย่างนี้เราก็แบ่งสีนะพอทุบเขาเสร็จแล้วใช่ไหมไก่เขาก็จะนุ่มเทนเดอร์เทนเดอร์นะครับใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเตรียมเนื้อไก่เรียบร้อยนะครับอันนี้เลยครับผงสเต๊ะตราโลโบนะครับตัวช่วยที่ทำให้สเต๊ะไก่ของเรามีความหอมความอร่อยนะครับเข้ากันดีมากๆกับพิซซ่าในวันนี้นะครับเนี่ยเขาจะแบ่งให้เลยแบบนี้นะฮะมี A และมี B นะครับนี่พอเราจะมาหมักไก่ตรงนี้เราเตรียมเนื้อไก่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้นี่เลยนะฮะซอง A แบบนี้นะครับและอีกหนึ่งเทคนิคนะครับคุณผู้ชมขวดนี้เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองล่ะครับเดี๋ยวเราใส่ตัวกะทิอัมพวาลงไปนะครับคุณผู้ชมหมักให้เขาเข้ากันเนาะกับตัวผงสเต๊ะโลโบแล้วก็สันในไก่นะครับอาจารย์เมย์บอกว่าถ้าไม่มีเวลาจริงๆหมักขอสัก1ชั่วโมงนะให้เขาหอมเข้าเนื้อนะครับมันจะอร่อยแล้วก็ฉ่ำมากแต่ถ้าดีที่สุดเลยเดอะเบสเลยนะฮะคลิ้งฟิล์มเข้าตู้เย็นเสียบปลั๊ก1คืนครับโอ้เข้าเนื้ออร่อยมากๆอันนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้สักครู่นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราหมักไก่จนได้ที่นะครับอันนี้อาจารย์เมย์เอาไก่ออกมาวางลงบนถาดนะครับที่รองด้วยตัวแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์นะครับอันนี้คือพร้อมอบใช่ค่ะไฟยังไงครับไฟก็200 200ประมาณ 5-7 นาที5-7 นาทีเอาให้เขาเกรียมๆนิดนึงนะใช่จะเกรียมหรือเปล่าโอเคครับมาเข้าอบนะครับแล้วครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เรารอตัวไก่ของเรานะฮะอยู่ในเตาอบน้ำจิ้มก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนคุณผู้ชมเมื่อกี้เราแกะผงสเต๊ะโลโบออกมาซอง A หมักไก่แล้วนี่ครับซอง B อยู่กับผมในมือตรงนี้มาทำน้ำจิ้มได้เลยนะครับต้องบอกว่าซองนี้เขาเตรียมให้หมดแล้วนะครับนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผงสเต๊ะตราโลโบซอง B นะครับและขวดนี้นะครับก็ยังขาดไม่ได้นะครับกับอัมพวากะทิ 100% นะครับเอาละคนให้เข้ากันก่อนนะคะคนให้เข้ากันก่อนเนาะเสร็จก็ตั้งไฟให้เขาเดือดพักให้เย็นก็คือใช้ได้เลยใช้ได้เลยน้ำจิ้มสเต๊ะนี่เขาวัดกันเลยนะอาจารย์เมย์นะแบบมันต้องมีความแบบหอมเครื่องแกงความเป็นกะทิมันต้องเข้มข้นหอมมันนะซึ่งอันนี้ตอบโจทย์นะฮะคุณผู้ชมเดือดแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมได้ที่แล้วนะครับน้ำจิ้มสเต๊ะของเราปิดไฟยกลงจากเตาแล้วก็เตรียมไว้เลยนะฮะใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างจนพร้อมแล้วนะครับจะโรยมอสซาเรลล่าชีสลงไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับสเต๊กไก่นี่โอ้ชิ้นโตเบอร์เทอร์ใช่ค่ะสับปะรดมันมีความหวานความฉ่ำเนาะก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้หลังจากวางชีสไก่สับปะรดนะครับนี่ตามด้วยซอสสเต๊กของเรานะครับคนกำลังดีใส่ได้แบบไม่ยั้งครับท็อปด้วยชีสอีกชั้นหนึ่งครับถึงบอกว่าเมนูนี้ห้ามทำขายนะได้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนำเข้าเตาอบเลยนะเอาละครับคุณผู้ชมครับพิซซ่าสเต๊กไก่ของเรานะครับต้องบอกว่าอบออกมาแล้วน่ากินมากๆเลยนะครับยิ่งได้ทานตอนร้อนๆ นะฮะโอ้โหพิซซ่าแป้งขอบกรอบๆนิดนึงชีสยืดๆไก่นุ่มๆรสชาติเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมครับเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้นะครับถ้าเราได้ขนมหรืออาหารที่แบบเป็นขนมที่แบบทำทานได้แล้วก็แบ่งกันได้แชร์ริ่งกันได้แบบนี้ผมว่าจะยิ่งทำให้เทศกาลของเรามีความสุขยิ่งขึ้นนะครับแล้ววันนี้ต้องมั่นใจเลยนะฮะว่าสูตรของอาจารย์เมย์ทำตามปุ๊บเนี่ยการันตีความอร่อยแล้วก็เพอร์เฟคจริงๆครับ